กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422-1606นะมาที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณจารุณีนะคะ31มกราคม2527เวลาเกิด9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันอังคารชีวิตปีนี้จะเป็นอย่างไรวันอังคารถูกต้องนะครับฝากระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายหน่อยละกันแล้วก็ปีนี้ผมอยากให้ไปตรวจร่างกายนะเพื่อเฝ้าระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับแต่งานผมถ่ายดีครับมีโอกาสลุ้นในเรื่องของสายความก้าวหน้าพวกแคเรียพาร์ทถ้าคุณทำงานประจำส่วนความรักความสัมพันธ์ถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่พื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูฉะนั้นถ้ามีคู่ต้องพยายามประคับประคองอย่าให้เป็นคู่กัดสภาพคล่องโดยรวมก็ถือว่าดีกับช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวาสุนะคะ6มีนาคม2523เวลาเกิด 16:36 นาทีวันพฤหัสบดีบอกว่าตอนนี้ค้าขายน้ำหอมอยู่อาชีพไหนถึงจะเหมาะสมน้ำหอมมันไม่สุดแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการเป็นดีไซเนอร์เนี่ยการออกแบบเสื้อผ้าอภรณ์นะครับหรือว่าตัดเย็บซ่อมเสื้อผ้าอภรณ์กางเกงพวกเนี้ยนะแก้ทรงเปลี่ยนซิปปะชุนอันนี้ถือว่าสมรูปกว่าเดี๋ยวลองดูว่ามีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่ดวงนี้เรียนโหนได้นะถ้าคุณชอบอีเมลกันบ้างนะจากคุณเอ็มจิตค่ะ18สิงหาคม2519เวลาเกิด5ทุ่ม15นาทีไม่ได้บอกวันนะคะ18สิงหา19ค่ะ5ทุ่ม5ทุ่ม15ตรงกับพุธกลางคืนนะถ้าไม่ใช่พุธกลางคืนส่งเข้ามาถามใหม่นะครับถามเรื่องการงานก่อนเลยค่ะกรรมกาลีอลิด้วยอย่าสร้างศัตรูมีและเสียเปรียบโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายงานมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดปัญหาเยอะกว่าที่เคย ก็ปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะนะครับแล้วก็ของคุณเนี่ยถ้ามีโอกาสหันโต๊ะทำงานถ้าทำได้นะครับเพราะบางออฟฟิศเขาก็กำหนดไว้ทำไม่ได้แต่ถ้าคุณทำได้ให้หันไปทางอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือหลักการทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นการทำทานกับคนฉลาดครับนั่นแล้วก็เรื่องของครอบครัวชีวิตคู่เป็นอย่างไรความจริงในพื้นชะตาอาจจะไม่ได้หวานหรือหวาแต่ว่าในภาพรวมก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายผมใช้คำนี้ก็อ่อนๆผ่อนปลนหน่อยนะครับคู่ก็เป็นคนที่โอเคนะเพียงแต่ว่าบางครั้งถ้าคุณจะคาดหวังหรือเอาแต่ใจเนี่ยคุณอาจจะเจอคนที่แข็งกว่าคุณจ้ะสุขภาพค่ะสุดท้ายสุขภาพก็เน้นระบบสืบพันธุ์นะสุขเพศทั้งหมดนะครับไตนิ้วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบได้กลุ่มหนึ่งเช็คเรื่องตับนะรวมถึงพวกอาการปวดศีรษะแล้วก็กระเพาะอันนี้เป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาครับเลิกงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะในส่วนของเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสัญญาครับจะนำในช่วงครึ่งเดือนแรกของเมษามาฝากกันด้วยเพราะว่าเดือนหน้าวันหยุดเยอะจะได้วางแผนกันได้ล่วงหน้านะครับมีนาคมตอนนี้ก็เหลืออยู่3วันนะครับก็เริ่มกันที่วันที่18นะครับศุกร์ที่18มีนาคมวันนี้เป็นวันสิทธิโชคครับสำเร็จสมปรารถนาไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 8:01 นถึง 8:30 นครับแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่20วันนี้เป็นดิถีเรียงหมอนครับเด่นในเรื่องการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 16:01 นถึง 16:30 นครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่21มีนาคมนะครับวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาช่วงแต่กิจกรรมอื่นดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:31 นถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะเดือนมีนาคมนั่นเองนะที่คุณผู้ชมก็สามารถทำการมงคลได้นะคะส่วนท่านไหนที่อยากชมรายการนะย้อนหลังกันก็เข้าไปที่ YouTube นะคะ Miracle Channel
เว้นวรรคทีวีไทยแลนด์นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะต้องบอกเป็นประเพณีประจำปีของทุกๆปีค่ะของ Miracle Channel นะคะที่เราจะมีพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่5แล้วก็6เมษายนนี้นะคะซึ่งครั้งนี้เราจัดขึ้นที่นี่นะคะกันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะท่านไหนที่อยากจะมาเจอกันนะคะมากราบไหว้ขอพรนะคะครูบาอาจารย์กันนะคะศิษย์มีครูทุกคนเราจะมาเจอกันที่นี่เลยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้0851293697นะคะแล้วก็0831997972นะคะซึ่งปีนี้ค่ะอาจารย์ฐาเลขจิตนะคะซึ่งเป็นเจ้าพิธีตำรับตำราเตโชธาตก็ได้เตรียมของขวัญ นะให้กับศิษย์ทุกคนเอาไว้นะเป็นไม้ค้ำฟ้าด้วยสำหรับทุกท่านที่โทรเข้ามาลงทะเบียนกันฉะนั้นโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะมาเจอกันได้5และ6เมษายนที่กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะวันเสาร์ที่26มีนาคมช่วงบ่ายเราจะไปเจอกันไปบริจาคเลือดกันนะคะที่สภากาชาดไทยฉะนั้นท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะไปร่วมบุญร่วมกันแบบนี้โทรเข้ามาลงทะเบียนได้แล้วก็60ท่านแรกอาจารย์ก็มีวัตถุมงคลนะคะที่ได้รับมานะคะจากพระครูอาคมสุนทรเนี่ยมอบให้ด้วยฉะนั้นโทรเข้ามาลงทะเบียนนะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก็แล้วกันนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะติดตามรายละเอียดต่างๆได้ใน Facebook Fanpage เลยเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะ Miracle Channel TV ตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆนะคะของ Miracle Channel ให้ได้ติดตามกันแล้วก็ติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆอย่าทำตัวเหมือนรวยทั้งที่พยังผ่อนของใช้อยู่อย่าทำตัวก็หรูทั้งที่ยังกู้เงินใช้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ